เอาไปยังความเป็นผู้หยกบ้านตามาพี่น้องโอ้ยสีงามดิจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องในประเทศและต่างประเทศสองวันที่หาได้พี่น้องวันนี้มกราหกหกเจ็ดเรื่องข่าวหกแปดโอ้หกหกเลยวันนี้ชิมาตากปลาพี่น้องปลาที่เขาหามาล่ะวันก็เอามากะมันก็เที่ยงอะไรยังไงพี่น้องก็เลยมาตากเอาใส่ตู้ไว้เย็นไว้นอกจากวันนี้เอาชิมาตากปลาแดดออกเอาชิมาตากนอกจากน้องไปไปตากปลาพี่น้องตากปลาได้บ้านปลาสีห้ามาหวานนี่ละตากแดดเห็ดปลาแดดเดียวตัวงามเลยนี่จะตัวใหญ่กว่าสูงแดดก็พอดีแดดแดดดีแห้งเลยพี่น้องตากแดดเดียวนี่ใส่ได้เลยนะแดดมันแห้งตากตัวใหญ่จะเบิดบ่เนาะกระดงที่สิบ่พอใส่มันบ่พอก็มาตากมือใหม่ตากมืออื่นติดปลาแพะแล่ออกมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะตัวใหญ่ๆงามๆเลยกับงอกกับหางอะไรบ้างกองเบิ่งปลาแดดเดียวทอดกินกับตำหุงเนาะบ้านแซ่บใช่ด้วยแต่น้องมาหาหน่อยจะกินพี่น้องก่อนที่ได้ออกเดินทางพาพี่น้องเขาไปเที่ยวปลาเที่ยวเขาอีกสิพาไปหาแนวไหนล่ะพี่น้องให้ FC ทุกท่านได้รับส้มอีกจักสิไปหาปลาจักสิไปหาเห็ดล่ะเนาะเห็ดก็บ่ค่อยมีดอกช่วงนี้เห็ดก็มีเห็ดกระด่างเริ่มกระด่างแล้วมันว่ามันจะเดือดแห้งน้ำเดือดจัดเนี่ยเฮ็ดกระด่างอันนั้นมันสิออกอีกกระตุ้งเปิ้นโต๊ะใส่ควันแล้วยังสิออกเนาะแม่นใส่ควันมันเพราะว่ามันเดือดฮ้อนมันแห้งแห้งเลยพี่น้องกระบอกแน่ครับบางที่สิพาใหญ่ก่อนไปหายามาตกไอ้ข้อนเนี่ยปวดขาย่างสิบ่ไว้ยาหามาแล้วก็ต้มเบิดล่ะอุ้ยหลายเติบพี่น้อยหาหยังวะคุณเต็มกระมังไก่ชิเครื่องกระดงแล้วนี่ปลายังหลายอยู่ไปสร้างมึงอยู่อะไรจักโลเป็น10เพิ่นแหละใหญ่ก่อนสร้างว่าได้10โลมีดอกวันนี้มื้อเช้านี่ได้2โลเอายามนี่มาสับให้น้ำมันบกกว่านี้อีกก่อนจังไปเนาะยังสิได้หลายไปแต่ละเทือกก็ให้มันได้ย่างหน่อยๆก็15ถึง20โลนะพอได้กักตุนไว้ถ้ากินกรอบบ่เนาะกระดกเก็ดแนวตากอยู่อายังไม่ตากเก็ดบ่ทันเลยครับต้องมีสารอีกเยอะอันโอ้มันตัวใหญ่เนาะเขาแพร่เรื่องกับกันกว้างโอ้ยมักลายจนตายแล้วเนาะกระมังมือ10โลเนาะ2กะละมังได้พี่น้องพุ่นอันนี้กะละมังกะละมังนึงอยู่พุ่นปลาซิ่วเขาตัวนี้ตัวนี้กะละมังปลาซิ่วเขา
เอากระดงพี่ด้วยนี่เพื่อเตรียมไปแล้วก็เตรียมกระมังเตรียมไม้ตากตากเนี่ยเดินบ้านเดินเฮือนจะคล้องอีกแล้วพี่น้องนี่ละปลาสุ่มเพิ่นคั่วเพิ่นคั่วเพิ่นมักมาแต่พุ่นละปองหาพุ่นละเพิ่นคั่วจนหอดเท่าไรตีหนึ่งบ่ตีหนึ่งจังไรนอนวะมันนั้นก็เลยมาถ่ายตากปลาให้พี่ให้น้องเบิ่งคักเป็นไงคักแน่เพิ่นว่าถือว่าคุ้มถือว่ามานอยู่ไปเที่ยวนี่ก็ได้บางท่านมันเอฟเพิ่นคอมเมนต์ว่าว่าเฮ็ดปลาแดกว่าท่านสิได้เฮ็ดดอกพี่น้องปลาแดกกันเพราะว่ามันที่ใดไปประจำอยู่เนาะส่วนน้ำขอนปั๊มหลายอย่างนี้ให้ส่วนน้ำขอนขอนก่อนถ้าน้ำขอนขอนบ่ถ้าเอามาได้เอามาถือละทั้งสีนะเอาเถียวละไห้เถียวละไห้ถ้าแม่นใส่ไห้เห็ดปลาแดกเนาะท่านใดที่เห็ดปลาแดกเป็นคอมเมนต์มาบอกให้เด้อพี่น้องใหญ่ก่อนเฮ็ดปลาแดกบ่อยากเก่งปานใดบ่เสียผู้ใดมีสูตรเด็ดๆคอมเมนต์บอกใหญ่ก่อนแน่โอ้บ่เบิดเลยบ่แม่นสิเบิดบ่เบิดสิได้สานกระดงอีกจักอัน2อันตินี่กระดงตากปลาหาแนวมาตากโอ้ยกระดงตากป้านก็บ่แม่นน้อยเพิ่นได้นี่เนาะตัวปลาซิ่วเขาสิตากสิใส่นอกบ้านตากสิหันเออเอาปลาอันนี้ปลาซิ่วเขาตากตั้งหาเอากระดงไปมาตากปลาให้เบิดน้ำหมูตากให้บ้านพี่น้องเลยสิตากอย่างตากให้เบิดนะฉันมันเน่าฉันเปื่อยเนาะเทตู้ไว้ใหญ่ที่มันเสียพื้นที่หลายเป๊ะๆ เลยเอาให้พ่อยขอนยกบันนักเอาพ่อยขอนเป็นผู้ยกบันตาตาหน้าที่เนาะโอ้ยสีงามที่น้อสีงามแห่งป่าเอ้าตากเป็นแรงหลานอุ้ยแดดดีแห่งเลยพี่น้องนี่ไปหาสลักกระดงต้นไม้อยู่ป่านนี่ดิต้นไม้พ่อเนี่ยตากอยู่นั่งเรืออยู่พี่น้องคุณกุ่นกุ่นปลาซิ่วเผาก็ยังรออยู่ซิ่วเขาตามพี่น้องพี่น้องเลยบ้านหาได้บ้านอ
แดดดีแฮงปลาแหงไว้ดอกปลาแดดเดียวเบิดละมาปลาตัวนี้แบบกระมังตัวนี้เป็นปลาชื่อของเบิดปุ๊บอันเบิดแล้วอันหนึ่งกระดาษมังหนึ่งก็ซิ่วเขามาเปลืองทันทีมันเลยใส่หมองสองหวังก็ซิ่วเขามันก็หน่อยจะตรงยังไงแดดเป็นยังไงกันเนาะเรียบร้อยอย่างนึงมาหาแม่มาใส่กันมาหาแม่มาตากกันพี่น้องมาตรงพีกกล้าว่ามันกล้ามันก็มาพีกกันนะถ้าเขานี่ต้องพีกดูดูจะเอาผ้าเขามาตากก็ได้พี่น้องว่ามีแนวตากทีเดียวเพิ่งเห็นเพิ่งจะขอนชานไว้อีกด้วยชานไว้อีกแค่สองอันตัวนี้เอาอันนี้มาตากเขาตรงพริกกล้าว่ามันกล้ามันก็มาพริกนะพี่น้องทั้งชานในนี้ทั้งไตบ่แห้งมันเป็นบ่หนามบ่ไหลออกนะหนามบ่ซึมออกจะได้ไปเอาไม้ไผ่มาตะปูนะจักสองปองสองปองก็พอแล้วมีแนวตากก็พอเขานี่ละมาตากสิไปเอาใบไผ่บ่มื้อนี้เอาอยู่ไสล่ะนี่แล้วอยู่ไกลๆที่บ่ต้องขึ้นเขาอยู่ตีนเขาแถวสวนยางข้างป่ายางเขานี่เบิดมาเนาะพี่น้องหลายเอาจักสองปองขนาดว่าบ่ได้หลายนี่น้ำหนามบุกแห้งสีไรกว่านี้นี่ถ้าน้ำบุกคอนแห้งนี่ไปกลับได้อยู่ได้พี่น้องเพราะว่าถ้าหาบ่โดนนะฮะน้อฮะบ่เกิน2ชั่วโมงไปกลับได้อยู่ไปจะแต่ที่หานะไปมันเตียงมองจอดรถย่างไปย่างชั่วโมงนึงจากมองจอดรถไปชั่วโมงนึงน้อ
ขึ้นชั่วโมงมันได้พี่น้องใหญ่ไปกลับมันแต่ย่างกัน2ชั่วโมงไปกลับย่าง2ชั่วโมงพี่น้องสิว่าแค่ไกลๆคือบ่ฮะมันก็มีอยู่พี่น้องมาหันบ่บ่ก็อยู่หันหน้าปานบ่หลายเนาะปานบ่หลายก็อยู่หันมันใส่เวลามองกันย่อยก่อนไปอัปปุรุกันแห่งไกลแห่งนี้พี่น้องมันติดเขตประเทศลาวเนาะมองหันนั่นมองไปอัปปุรุกมีแต่ปลาดุกอย่างเดียวเลยพี่น้องไปซิ่วเขาก็บ่มีเลยมีแต่ปลาดุกอย่างเดียวเลยแต่ว่าสิพาใหญ่ก่อนไปอีกดอกจักเถื่อโอ้ยไปเอาคุ้มทั้งคุ้มค่าแล้วไปเอาปลาดุกมาครั้งไว้สักกินนี่แต่ปลาดุกงามเลยพอดีแกงนะบ่มีปลาแนวอื่นเลยไปงวดก่อนได้มาครั้งกินอยู่หลายมือเป็นอาทิตย์พุ่นเนาะแม่นโอ้ยหลายโลเติบอยู่เกือบ10โลพุ่นดิปลาดุกคือสิเบิดอีดอกเนาะเบิดบ่จ๊ะเบิดก็เห็นเห็นเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยกะว่ามันกามก็มาพีกนะมันยังสีอันนี้บ่ว่ามันเป็นอันพวกเขาเป็นอันจะว่าหอนไว้ได้นี่ถือเดียดมันสีซุกจริงๆตรงพีกมันหอนมันตาที่ซุกกะว่าเดี๋ยวสมองสองสมองเขาก็มาผิดมันบ่คือกระดูกถามเฮียเราคิดตากปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปตากปลาเนาะจ้ะคลิปชันๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องนุกอนแชนเนลมื้อหน้ามาพบกันใหม่พี่น้องมาลุ้นว่าคลิปต่อไปเฮาสิไปหาหยังเนาะหากินแนวใดเอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ